สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ลีเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่เกมมือถือที่น่าเล่นในเกมหนึ่งนะครับเกมเคอร์เซอร์คอนนะฮะในเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มพนิจรที่ต้องปกป้องสมบัติชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเหรียญต้องสาบนั่นเองเหรียญต้องสาบเนี่ยเราต้องนำมันไปสู่เป้าหมายที่เขาจ้างมาให้ได้นะฮะถ้าเหรียญหมดเมื่อไหร่เราก็แพ้เมื่อนั้นครับมาดูกันซิว่าเราจะสามารถที่จะนำพาเหรียญที่เขาจ้างเราคุ้มกันไปเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้หรือเปล่านะฮะอ้าวไปดูกันเลยครับในตอนนี้เนี่ยสำหรับเกมนี้ก็ยังมีเกมแบบว่าให้ลองเล่นอยู่นะฮะยังไม่เปิดตัวยังไม่ทางการนะแต่ก็สามารถเล่นได้ตอนนี้ก็มี3ด่านให้เล่นนะฮะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนิโคมินเซอร์ซอมบี้ลอร์ดมาป่าซอมบี้นี่มีแค่3ด่านที่เราสามารถเล่นได้นะฮะและส่วนเมนูด้านล่างทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องสนใจนะฮะปล่อยไปเถอะเราแค่ไปเล่นก็พอแล้วเอาละฮะไปลองลุยกันดูดีกว่าว่าเราสามารถที่จะประจนภัยผ่านรอผีปีศาจพวกนี้แล้วนำเหรียญไปสู่เป้าหมายได้หรือเปล่านะฮะกับด่านนั้นเลยกับเนโคเมนเซอร์ครับเราขอแบบอีซี่พอนะฮะเพราะว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่บอกเลยว่ายากโคตรนะฮะไปลุยกันมาเริ่มต้นเลยจะแนะนำการเล่นนะฮะก็คือสามารถใส่ตัวละครตรงนี้แล้วก็มาอัพสกิลตรงนี้อ่ะเช่นนี้ปุ๊บอัพสกิลปุ๊บอัพสกิลปุ๊บอัพสกิลอะไรประมาณนี้นะฮะง่ายๆนะฮะการยิงยิงเองแต่เราก็สามารถที่จะรีโหลดช่วยได้นะครับนี่ซอมบี้ก็จะมาเป็นตะลอกขึ้นนะฮะมาเรื่อยๆแล้วก็โจมตีป้องกันไม่ให้มันเข้ามาใกล้เราแค่นั้นเองนะครับในเว็บแรกนี่อาจจะง่ายๆหน่อยนะฮะรอแล้วลอกขึ้นต่อไปเว็บต่อไปเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยครับเราทำเงินได้ค่อนข้างดีนะสำหรับด่านแรกนี้สำหรับเว็บแรกนี้นะฮะนี่สกิลมาแล้วอัพไปโอเคสามารถรีโหลดได้ด้วยตอนนี้เราก็หาของไปด้วยตามสูตรสารต่างๆแล้วก็รีโหลดอาวุธเราไปด้วยนะฮะเนี่ยรีโหลดไปเลยปึ๊บรีโหลดไปโอเคนี่เต็มอยู่การสำรวจก็จะได้ของจากโบสถ์เก่าสุสานเก่าด้วยนะฮะเนี่ยมันมาอีกแล้วนี่คือเว็บที่2นะฮะดูนะว่านี่เป็นแค่แบบว่าอีซี่นะแบบง่ายอ่ะไม่รู้ว่าคำว่าง่ายของมันคืออะไรนะโอ้ยมันมาแล้วเราต้องใส่พวกนี้เข้าไปนะครับผมพลาดแล้วปืนไฟเมื่อกี้ลืมกดค้างไว้นะสกิลใหญ่มาแล้วครับสกิลท้ายสุดคือสกิลใหญ่นะลองสกิลนี้ดูแล้วกันสกิลของหัวหน้าของเราโอ้โหกระจายกันเลยทีเดียวนะครับเราจะอัพสกิลไปโดยเฉพาะสกิลใหญ่นะฮะสามารถอัพได้แล้วก็อัพเข้าไปตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่โหดร้ายมากมายนะฮะเราก็สามารถที่จะต่อกรกับมันได้นะครับที่มันแบบดูง่ายๆเพราะว่าแบบอีซี่นะฮะแต่จริงๆแล้วเกมนี้โคตรยากเลยจะบอกให้เราไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็คือสำรวจตามสุสานต่างๆนะฮะก็เอาของไปอย่างนี้แหละนี่เห็นไหมก็จะได้มาละเว็บที่3แล้วโอ้เร็วกันนะเนี่ยนึกว่าเว็บที่2อยู่อันนี้คือธนูน้ำนะฮะกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยกระจายกันไปเลยนะฮะตัวนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่ต้องใช้สกิลใหญ่ก็ได้ครับยังพอทูถ่ายอยู่ถ้ามาใกล้อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลใหญ่ได้เลยนะเชื่อว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปห่วงนะฮะเราใช้ได้เลยเพราะว่ามันก็จะรีขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะฮะแต่เราต้องดูจังหวะถ้าเกิดเราไปใกล้ส่วนที่จะมีกองทัพใหญ่เข้ามาแล้วเราก็ต้องรอเก็บไว้ใช้ตอนนั้นนะฮะสี่ช่องเนี่ยก็จะมีสกิลจากอ่อนไปหามากคืออันนี้จะอ่อนแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจะเป็นสกิลใหญ่คือตรงนี้นะฮะและสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลที่ต้องกดค้างไว้เช่นของคนนี้เป็นสกิลธนูต้องกดค้างไว้นะฮะนะยิงออกไปอย่างนี้นะครับแต่ต้องดูระยะของมอนสเตอร์ด้วยถ้ามาเยอะอย่างนี้แล้วก็ใช้สกิลใหญ่ได้อันนี้เป็นมือระเบิดนะฮะตัวละครก็จะเป็นอ๋อมาประชิดมากเลยก็จะเป็นมือปืนกลอันนี้ก็มือสไนเปอร์อันนี้ก็ปืนลูกซองนะฮะ
จมตีกลุ่มส่วนใหญ่ปืนไฟแล้วนี่ก็เป็นมือระเบิดอาวุธเป็นระเบิดเป็นหลักเลยแล้วก็อาวุธที่ใช้ก็น่าจะเป็นปืนยิงลูกระเบิดนะขนาด40มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้เลยนะอ่ะผ่านไปอีกเว็บนึงหมูไปยิงไปก็ถือว่าโอเคนะครับค่ำคืนนี้ยังยาวไกลนะฮะว้าวที่นี่มีเกตคอนด้วยเราดูท่าน่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะโจรปล้นสุสานมากกว่าที่จะเป็นผู้คุ้มกันเหรียญนั่นเนี่ยโอ้มาเยอะละผมใช้สกิลนี้ดูแล้วกันนะครับปุ๊บยืนนี้ยิงกระแสฟ้าออกไปแล้วก็ตีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสองครั้งหนึ่งแหละติดสตันด้วยสองอ่ะทำให้มอนสเตอร์ตายนะฮะแต่ว่าศัตรูตัวจริงของเราเนี่ยไม่ใช่พวกผีพวกนี้หรอกตัวจริงของเราเนี่ยก็คือนักธนูนะฮะของผีกระดูกเลยเห็นจะมีตัวหนึ่งอยู่ที่ตกใจอยู่เนี่ยไอเนี่ยยิงธนูอย่างเก่งเลยเจอปืนโกนสาดเลยไหมเรียบร้อยครับไอตัวเล็กเนี่ยไอตัวกอบลินน้องเล็กนี่นะฮะก็คือตัวมาเก็บเหรียญนะฮะพวกนี้มีที่เก็บเหรียญอย่างเดียวเพราะว่าไอตัวอื่นๆนี่เขาก็จะมาทำลายเหรียญกระชากเหรียญออกจากรถของเรากระจายออกมานะฮะคุยมาเป็นหมาคุยมาแล้วพอได้จังหวะหนึ่งไอพวกตัวเล็กเมื่อกี้เนี่ยนะก็จะมาเก็บเหรียญไปถ้าเหรียญหมดเมื่อไหร่เราก็แพ้เมื่อนั้นครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เว็บนะถึงจะถึงหัวหน้ามันถึงจะถึงไอ้เนโครแมนเซอร์นะฮะโอ้เว็บที่6ละยังมาได้ต่อเนื่องมันเป็นต้องเป็นวอริเออร์เก่าแน่เลยดาบคู่นะฮะโอ้อันนี้เป็นแทงเกอร์เก่ามึงเจอปืนกลกูหน่อยไหมซัดไปประชิดเหรอไม่ทันหรอกโดนหมดละโอ้มาไม่หยุดเลยเจอระเบิดนาปาอีกดอกหนึ่งโอ้โหไหม้เลยทีเดียวตายเป็นเบื่อนะฮะเราต้องลองเล่นดูว่าตัวไหนเป็นแบบประชิดนะแต่ตัวนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยเป็นสกิลเฮดช็อตยิงตัวหนึ่งหัวแน่นอนอันที่สองเป็นระเบิดนะฮะปุ๊บอย่างเงี้ยโยนไปตึ้มแม่เป็นระเบิดนะฮะอันที่สามนี่เป็นพิษนะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอันที่สี่ก็เรียกเครื่องบินมายิงนะฮะมันดูเป็นอะไรที่เบอร์มากเลยนะโหโคตรนะสกิลคนแรกเนี่ยมาดูสกิลคนที่2กันแล้วฮะเดี๋ยวเอาเข้าช่วงในการต่อสู้ก่อนแล้วกันเข้าสู่เว็บที่7นะฮะคนที่2เนี่ยอันแรกก็ยิงหัวเป็นหลักอันสองก็กดค้างไว้ยิงธนูออกไปนะฮะนี่แหลกละเอียดอันที่3ก็ทำให้ยิงแม่นขึ้นมานะฮะโอ้มันมาละก็อันที่4ท่าใหญ่คือยิงธนูจากฟ้าเป็นฝนลงมาอย่างนี้แหละกระจุยกระจายกันไปนะฮะผมต้องหาอย่างอื่นช่วยว่ะมันมีเยอะเหลือเกินโอ้เหรียญผมมันกระจายเป็นร้อยแล้วตอนนี้ได้กลับมาสักเหรียญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันยังมาได้ต่อเนื่องนะฮะไอตัวที่โหดสุดนี่จะเป็นซอมบี้นะตัวที่เล่นเราหนักสุดนี่ก็คือตัวธนูนะฮะไอตัวเล็กจะมาขโมยเงินได้ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีซอมบี้บุกเข้ามาเรื่อยๆน่าจะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยเจอกับเนโครแมนเซอร์แล้วครับตัวใหญ่สายบิ๊กบึ้มจริงๆเจอทางนี้ไปพอลูกน้องออกมาเยอะเราควรจะยิงเลยทีเลยนะแล้วพอมันประชิดเราควรที่จะใช้สกิลที่จะการพกประชิดได้ดีๆเช่นยิงไฟเป็นต้นนะฮะมาอย่างนี้ก็ใครมีท่าใหญ่ก็ใส่ไปเลยอัพสกิลไปด้วยออยมาเยอะอยู่ก็ยิงมาเพิ่มอีกต้องดูอย่าให้มันประชิดลงมากนะครับว่าเหรียญจะไปเร็วมากเลยถ้าประชิดเนี่ยระเบิดยิงได้ยิงไประเบิดยิงได้ยิงไปยิงไปไม่มีท่าใหญ่เลยยิงไปโอ้กดผิดนะฮะยิงประชิดไปธนูยิงไปโอ้มันยิงเราต่อเนื่องมากๆเลยอะระเบิดไปมันใครยิงเราวะโอ้ธนูยิงเราธนูยิงเรานี่เองเจอระเบิดไปเจอระเบิดปีกยิงหัวปืนกลพร้อมยิงโอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับระเบิดไปไอ้ตัวเล็กไม่มาเรื่อยเลยว่ะ
เดี๋ยวยังไม่มีอะไรที่ต้องทำตอนนี้สะสมพลังงานมาละ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 เจอหาโคลัมบิกอย่างหนึ่งใช้สกิลใหญ่สอนจิวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าระเบิดไประเบิดเล่นตัวแม่มันระเบิดไปโอ้มาละสกิลใหญ่จัดไปธนูเจอแล้วเจอระเบิดไปโอ้มาอีกแล้วเหรออะไรมันจะขนาดนั้นระเบิดหน้าปามายิงปืนกลช่วยกันโอเคโอ้ตัวเล็กมาเพียบเลยอ่ะเผาแม่งระเบิดไปอัพท่าใหญ่ตอนนี้เลือดมันก็ลดมาเรื่อยแล้วครับเรามีโอกาสแล้วแต่ยังไม่ถึงครึ่งสักทีเลยว่ะไอตัวนี้มันดูดพลังมาเนี่ยมันเพิ่มเลือดหรือเปล่าวะอ๋อใช่แล้วนะครับมันดูดพลังมาจากไหนวะไม่เข้าใจจริงๆแต่ที่แน่นเพิ่มพลังนะฮะยิงไปโอ้เพิ่มเลือดมาแล้วโอ้โหเราแย่ละมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเลือดมันลดค่อนข้างเร็วนะแต่ว่ามันก็สามารถเพิ่มเลือดของมันได้ด้วยเช่นกันนะครับทำให้การต่อสู้มันค่อนข้างที่ยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานนะครับสกิลใหญ่ไปหน่อยธนูนี่ไม่ชอบเลยเล่นเลือดละหมดทุกทีเลยนะฮะจัดไปยิงแม่งขึ้นมาแล้วก็ยิงเร็วขึ้นมากนะฮะระเบิดไปปาไปเผาไฟเผาไฟอยู่ในลูกซองลูกซองเผาโอ้บุกอย่างหนักเลยอ่ะนี่คุณเป็นเซิร์นเพิ่มเลยอีกแล้วทำไงกับมันดีวะเนี่ยปืนกลอยู่ไหนยิงแม่งเลยปืนกลนี้ได้เลือดนะฮะเลือดลดหวบเลยทีเดียวมาแล้วเหรอไปชิดใช้ดาบหน่อยดิใช้ดาบดิดาบนั่นแหละเออตายหมดแล้วเจอนี่ไปกันพลังไฟฟ้าระเบิดดูท่าจะยืดยาวนะนี่ยิงไปอีกประชิดอยู่ไหนประชิดนั่นแหละเผาโอ้โหสุดๆมาอีกเลือดครึ่งหนึ่งแล้วนี่ไม่รู้จะเพิ่มเลือดอีกเปล่าเนี่ยมันเริ่มเพิ่มเลือดอีกแล้วเจอถึงน้ำไปเจอระเบิดอีกมันมาเรื่อยเลยนะเลือดมันเนี่ยเจอเป็นกลชุดลงไปอีกเอาระยะไกลมีไหมระยะไกลเนี่ยระยะหมาหมูยิงไม่ตายโอ้โหตัวเล็กไม่โดนน่ะได้ไงวะได้ไงวะระเบิดไประเบิดไปหน้าปามไประเบิดไปโอ้โหท้ายใหญ่ไปอีกดูเลือดที่ไหลก็ยังลดไม่เยอะสักทีอ่ะทำไมอ่ะทำไมเก่งจังอ่ะเลือดเจือจางเลยอ่ะจัดปีกเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังต่อสู้ยังดูเดือดอยู่โอ้ไม่โอ้โหเหรียญผมเหรียญผมเผาอยู่ไหนเนี่ยนี่เจอดาบแห่งแสงไหมโอ้มันเล่นผมเละเลยอ่ะเหรียญเลเวล60แล้วอ่ะโอ้โหประมาทไม่ได้แล้วครับตอนนี้ประมาทไม่ได้แล้วประมาทไม่ได้แล้วมันมาเรื่อยเลยเนี่ยคอมเพนเซอร์เก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยผมจะหมดแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเข้าใกล้ไม่ได้แล้วโอ้โหนี่ขนาดแบบอีซี่นะอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะเนี่ยชัดไปชัดไปจะตายให้เราหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาแล้วท่าใหญ่ก็หมดด้วยเอาไงดีเผายิงโอ้ยิงระเบิด40ละเหรียญเราเหลือ40ละเหรียญก็เหมือนเรื่องของเรานะฮะตัวเนี่ยโคแม่งก็เพิ่มเลือดอีกป่ะเนี่ยระเบิดไฟไปดาบระเบิดใจท่าใหญ่ท่าใหญ่ท่าใหญ่ยิงมันยิงมันโอ้โหท่าใหญ่มาตอนจบพอดีโอ้เรียบร้อยครับชนะไปแล้วเนี่ยจัดไปเลยถึงขั้นแบบเสียวทีเดียวได้เหรียญมา570โอ้ก็ยังถือว่าโอเคนะฮะโอเคเราก็ได้เหรียญมา357เอ้าเมื่อกี้มัน500ไม่ใช่หรอวะทำไมได้มาน้อยจังนะก็ผ่านด่านเนโครแมนเซอร์มาแล้วนะฮะเรื่องเหรียญไม่สนใจมันหนูว่ามีอะไรให้เราเพิ่มไหม
แล้วก็เหลืออีก2ด่านก็คือซอมบี้หลอดแล้วก็หมาป่าซอมบี้นะฮะเราค่อยว่ากันแล้วกันในพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้แหละนะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการรับชมฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ